เรื่องวาระต่างประเทศพรุ่งนี้ผมเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาก็มีหลายวาระด้วยกันนะครับในการหารือในการประชุมร่วมกับผู้นำอาเซียนทั้งหมดนะครับโดยจะมีการแถลงวิสัยทัศน์ร่วมในเรื่องของโควิด-19 เรื่องการตั้งกองทุนอาเซียนการทำวิจัยร่วมทุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนความร่วมมือทางทะเลทางด้านความมั่นคงการทำประมงการพัฒนาทุนมนุษย์การพัฒนาทักษะดิจิทัลการส่งเสริมยุทธศาสตร์ความร่วมมืออีราวดีเจ้าพระยาแม่โขงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตรอัจฉริยะนะครับการจัดการสภาพแวดล้อมพัฒนาพลังงานสะอาดและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของภูมิภาคอาเซียนนะผมจะได้แถลงอีกครั้งหลังจากการประชุมนี้แล้วนะครับนอกจากนั้นรัฐบาลก็ได้ดำเนินการในด้านความร่วมมือกับประชาคมโลกอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลหรือบิมสเต็กซึ่งมีสมาชิก7ประเทศเป็นกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของโลกในด้านจำนวนประชากรขนาดและศักยภาพทางเศรษฐกิจแล้วเราก็มีความยินดีนะครับไทยเราจะได้รับมอบตำแหน่งประธานบิมสเต็กต่อจากศรีลังกาวาระ2ปี2565และ66ผมได้ประกาศเป็นวิสัยทัศน์ไปแล้วว่าคือโปรบิมสเต็กและลงนามกฎบัตรบิมสเต็กเพื่อยกระดับเป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลเพิ่มบทบาทสำคัญในเวทีระดับประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการความร่วมมือกับประเทศอื่นๆนะเป็นโครงการต่อเนื่องเช่นโครงการกลไกเครดิตร่วม JCM ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมูลค่ามากกว่า 2,300 ล้านบาทเพื่อที่เราจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 200,000 ตันนะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีด้วยนะครับนอกจากนั้นกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี2565ก็เป็นโอกาสที่เราจะแสดงศักยภาพทางการค้าการลงทุนของเราให้แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกซึ่งก็รวมถึงสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และรัสเซียนะครับโดยประเด็นสำคัญที่หารือกันคือเรื่องการเดินทางติดต่อการระหว่างประเทศเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ธุรกิจ SME และการพัฒนาบริการระบบโลจิสติกส์ร่วมกันนะครับเรื่องโลจิสติกส์นี้ผมถือว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคของเรานะครับเราได้พัฒนาระบบ National Single Window ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์กับสมาชิกอาเซียนได้ครบทุกประเทศจะช่วยส่งเสริมตอกย้ำความเป็นหนึ่งในด้านโลจิสติกส์ของเรานะเพื่อจะเพิ่มความมั่นใจดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในประสิทธิภาพของประเทศเราได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็มีความพร้อมจากระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้พัฒนามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทางรถทางเรือรถไฟทางอากาศล่าสุดก็ได้สั่งการให้เร่งรัดการเสริมความพร้อมในด้านต่างๆสำหรับเส้นทางรถไฟสายจีนและสปป.ลาวเพื่อการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับ